ซึ่งสหรัฐบอกว่าเป็นระบอบการปกครองที่ชั่วร้ายนะครับในทางกลับกันนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐผู้นี้ก็บอกว่าสหรัฐเนี่ยเป็นเ,เข้ามาโดยไม่มีเบื้องหลังในในใน,ในอเมริกาใตา้พยายามทำข้อตกลงการค้าที่ยุติธรรมกับประเทศต่างๆให้การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือแล้วก็ย่งสนับสนุนผู้นำฝ่ายค้านของเวเนซุเอลา ดังกล่าวอีกด้วยนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของสหรัฐเช่นกันวันนี้นะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศที่ทำเนียบขาวนะครับบอกว่าสหรัฐเนี่ยจะต้องเป็นผู้ชนะในการแข่งขันเพื่อขยายเครือข่ายเทคโนโลยีอินเทโนโอร์นเน็ตความเร็วสูงแบบ 5G นะครับโดยผู้นำสหรัฐบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ทรงพลังแห่งอนาคตตอนนี้ก็กำลังมีการแข่งขันของหลายประเทศโดยเฉพาะจีนกับสหรัฐ แล้วก็มีเกาหลีใต้ด้วยที่อยากจะเป็นผู้นําทางเครือข่าย 5G นะครับโดยประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยบอกว่าตั้งแต่วันที่10ธันวาคมปีนี้ก็จะมีการประมูลของ FCC นะครับหรือว่าคณะกรรมการด้านการสื่อสารของสหรัฐที่จะเปิดประมูลคลื่นความถี่ครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานะครับเป็นคลื่นความถี่ในระดับมิลลิเมตร3ช่วงด้วยกันผู้หรับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคมต่างๆนั่นเองนะครับ บอกกันว่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G เนี่ยจะมีความเร็วกว่า 4G ที่เราใช้กันอยู่100เท่าอมหมายความว่าจะสามารถดาวน์โหลดหนัง1เรื่อง1เรื่องทั้งเรื่องเลยนะ1วินาทีโอ้โหนั้นสามารถจะดึงเงินที่เราจะต้องใช้ใจ่ายในการซื้อต่างๆไปได้เร็ว100เท่าเหมือนกันนะเร็วกว่าเดิมแน่ <laughs> นอน ครับก็ในอเมริกาก็มีให้บริการไปแล้วก็คือเบอร์รีซอนแต่ว่าเป็นการให้บริการเฉพาะ2เมืองใหญ่เท่านั้นก็คือนครชิคาโกและก็นครมินเนอาพลิสนะครับแต่ถ้าระดับทั่วโลกเนี่ยประเทศแรกที่มีการให้บริการไปทั่วประเทศแล้วก็คือเกาห <c oughs> ลีใต้ครับ <c oughs> มาอยู่แล้วต่อไปไปที่เรื่องของ <c oughs> ที่การประท้วงวันนี้มีการประท้วงที่ทำเนียบขาวค่ะก็ถือว่าเป็นการบุกเดี่ยวมาเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามี ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ในรถเข็นไฟฟ้าปรากฏว่าเขาจุดไฟเผาแจ็คเก็ตของตัวเองด้านนอกรั้วทำเนียบข่าวเมื่อวันศุกร์นะคะเบื้องต้นตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ค่ะและชายที่ก่อเหตุด,ดังกล่าวได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยโดยหน่วยาราคาประธานาธิบดีสหรัฐก็รู้ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะทางฝั่งเหนือของทำเนียบข่าวที่กรุงวอชิงตันค่ะเพื่อควบคุมเพลิงและปฐมพยาบาลชายผู้นี้และมีการสั่งปิดบางพื้นที่ ภายในทำเนียบข่าวด้วยแล้วก็ด้านรอบนอกเพื่อความปลอดภัยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้เกิดขึ้นไม่นานหลังจากที่ผู้นําสหรัฐค่ะเพิ่งขึ้นกล่าวที่ทำเนียบขาวเกี่ยวกับโครงการพัฒนาโครงขา่ายโทรคมนาคมความเร็วสูง 5G เมื่อช่วงบ่ายวันศุกร์ค่ะก็รวดเร็วนะคะ <c oughs> ด้านสถานีโท,ทรทัศน์ CNN ค่ะเปิดเผยว่าชายที่จุดไฟเผาเสื้อแจ็คเก็ตตัวเองรายนี้ไม่ได้เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐแต่อย่างใดค่ะ อืมครับผมคุณผู้ฟังที่เพิ่งจะเข้ามาชมเราทาง a ฟ e b o o k Live นะครับวันนี้เราเราเราไลฟ์ช้าหน่อยเกิดอะไรขึ้นไปถูกสาดสาดน้ำป่ะไปสาดน้ำโดนสาดแป้งมามัวแต่ไปปาแป้งกันก็เลยมีคนมาขอปาแป้งก็เลยยอมให้เสียก็อ่านข่าวไปด้วยช่วยแรกงก็มีคนปาแป้งไปด้วยไม่ไม่เราจริงๆเราเริ่มรายการทันเวลาตามเวลาแต่เราไลฟ์ไม่ทันเาว่าอย่างว่ามีเห็ุ ม,มีเหตุชุลมุนม,มีคนมาปะ,ปะแป้งก็ก็ไม่รู้จะปฏิเสธยังไงะนะ,ะก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครที่สามารถที่จะเข้ามาชมเราทาง Facebook ไล v ์ได้แล้วนะครับจะเห็นหน้าเราก็จะาตามบรรยากาศวันสงการานว่าอย่างนั้น <c oughs> จะสาดน้ำไปดูวิวเอไทยไปก็ได้นะคะครับอคุณจำเนินต่อไปมีรายงานที่ที่เรียกว่าเป็นรายงานที่น่าตกใจเออนี่มีใครเคยคิดไหมว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนตาหวาน ฮะ <laughs> คุณน,นี่การ<ะ>คิดว่าตัวเองตาหวานไหมตาตีค่ะตาตีเหรอถ้าคุณคิดว่าคุณเป็นคนตาหวานเนี่ยคุณจะสู้กรณีที่เกิดกับสาวไต้หวนันคนนี้ไม่ได้ไ <laughs> ไนะกรณีคุณเ hey. ฮค่ะ,ะไปหาหมอนะครับบอกว่าตาเนี่ยตาบวมน้ําตาไหลพรากเลยเจ็บปวดมากเลยอหมอวินิจฉัยตอนแรกก็บอกว่าเอ๊ติดเชือ้อตรวจไปตรวจไปเหรอใกล้ชิดปรากฏมีพึ่งตัวเล็กๆสี่ตัวอยู่ใต้เปลือกตา ได้เปลือกตาใต้เปลือกตาเข้าไปอยู่ได้ไงสี่ตัวนี่ไงนี่คือประเด็นพึ่งเนี่ยเป็นพึ่งเล็กๆแต่ว่าไม่ใช่มาไปไปหาน้ําหวานนะก็ตาหวานเนี่ยตาหวานใช่ไหมพึ่งเนี่ยเป็นพึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นพันธก็เรียกว่าสวีทบีเป็นพึ่งเล็กๆที่หมอบอกว่าพึ่งพันธุเนี้ยมักจะอาศัยอยู่ทํารังอยู่ใกล้ๆไม้ใหญ่ที่ล้มหรือว่าแถวๆหลุมศพเออเอิญเผอเอิญเลยเนี่ยสตรีชาวไต้หวันคุณยี่คุณเฮเนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ยพึ่งจะ ไปเยี่ยมหลุมศพญาติกับเพื่อนอาจจะไปเชงแมงเหลืออะไรแบบนี้แล้วก็รู้สึกว่าถูกพึ่งเนี่ยบินเข้าตาก็พยายามเอาน้ําล้างแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ออกเจ็บปวดรวดร้าวแสนสาหัส <c oughs> ทนอยู่สามชั่วโมง <c oughs> โชคดีไปหาหมอทันหมอก็ส่องดูแล้วก็เอาครีมขี้ออกมาบอกว่ามีสี่ตัวแต่พึ่งเนี่ยเป็นไม,ไม่ไม่ไม่น่าสงสัยเลยไม่ใช่พึ่งตัวใหญ่แบบที่เราเห็นกัน <c oughs> น,นะเป็นพึ่งตัวเล็กๆขนาดเขาบอกว่ามีขนาดแค่ สามถึงสี่มิลลิเมตรก็เพียงมันจุดเล็กมากเล็กมากเล็กมากนะครับแล้วก็อยู่ใต้เปลือกตาเพราะเอาออกมาแล้วเนี่ยก็อาการก็ดีขึ้นหมอบอกว่าโชคดีที่มาหาทันเพราะว่าถ้าเผื่อว่านานกว่านี้นอกจากอาจจะมีอาการติดเชื้อแล้วเนี่ยอาจจะต้องเสียประสาทตาบางส่วนรุนแรงมากกว่านี้ด้วยโอ้ยงั้นจำไว้คุณนิติการคุณสงวศอย่าพยายามทําตาหวานมากพึ่งอาจจะวิ่งใส่เดี๋ยวเอาเกลือทาเลยเกลือทาตาเค็มเนี่ยนึกนึกถึงไม่ได้ เพราะว,าาว่าเขาบอกว่าพึ่งเนี่ยอันนี้อชอบเทีกซัาเที่ซสตั้งชื่อว่าสวีบีเนี่ยเพราะว่ามันชอบมาความเค็มความเค็มหรือเงืออเออ๋าแสดงว่าเป็นคนตาเค็มดีคนนี้ไม่ใช่คนตา,วา,ตาหวาวหวนวาอแบบนี้กลายเป็นเป็นตาเค็มแล้วไม่ใช่ตาหวานแต่ว่านึกถึงเวลาไปเชงแมงอย่างที่คุณจำเรินบอกเนี่ยมักจะมีแมงวีเยอะนะเออพึ่งเนี่ยอาวังตัวพอกับแมงวีแล้วก็ตอมตอมตาอยู่เป็นประจัยังต้องใส่แว่นดำโอเคครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวข่าวต่างๆนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวช่วงต่อไปเดี๋ยวคุณนิธิการเนี่ยจะมีเรื่องราวของธุรกิจเนื้อปลอมในประเทศจีนมาให้ฟังกันครับ ครับเจอเลยครับคุณนีทิการธุรกิจเนื้อปลอมที่ว่ากันว่าตอนนี้เนี่ยมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ฟัง<ค>ไปแล้วตกใจพอบอกว่าเนื้อปลอมแล้วมาอยู่ในเมืองจีนอกีกทำให้หลายคนกลัวว่าเอ๊ะตกลงแล้วมันรับประทานได้หรือเปล่าปเปียวยางมาผลิตเป็นเนื้อ,อปลาอย่างที่มีการแชร์กันต่อไป หลายๆพื้นที่ในโซเชียลมีเดียนะคะแต่ก็ต้องติดตามกันเพราะว่าเนื้อปลอมที่ว่านี้คือไม่ใช่เนื้อสัตว์จริงๆแต่ผลิตมาจากโปรตีนจากพืชซึ่งสามารถรับประทานได้แล้วก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะปัจจุบันนี้อย่าลืมว่าหลายๆคนเริ่มจะเปลี่ยนทางเลือกไม่อยากจะ ทำให้เกิดโรคโรกร้อนมากขึ้น uh huh. อยากจะลดปัญหาว่าเราไม่อยากทานเนื้อสัตว์อยากจะเป็นมังสวิรัต uh huh. ก็เป็นเทรนด์สังคมที่กําลังมาในปี2019 <Yeah. S 2> ตอนนี้บริษัทหลายแห่งมุ่งเน้นค่ะในการผลิตโปรตีนจากพืช mm hmm. เพื่อบุกตลาดฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่นะคะโดยอย่างที่บอกไปมูลค่าในหลายพันล้านดอลลาร์ uh huh. บริษัทอะไรบ้างก็มี Impossible Food uh huh. ถ้าเคยได้ยินเขาเพิ่งจะผลิตเนื้อ สำหรับเบอร์เกอร์คิงแต่ว่าเป็นมังสวิรัตอืมใช่อันนี้อันนี้นนนะะเป็นข่าวไว้เมื่อเร็วๆนี้ใช่แล้วบริษัท j u s สและบริษัทบ o n d meat ซึ่งเป็นฝั่งจากฝั่งตะวันตกนี่แหละที่เข้าไปตีตลาดในเอเชียค่ะส่วนหนึ่งของบริษัทเหล่านี้บอกว่าผลิตภัณฑ์ของพวกเขาจะเป็น <c oughs> ผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโปรตีนจากพืชที่เป็นเนื้อสัตว์ปลอมทั้งหมดเนี่ยพอพูดว่าปลอมแล้วเรารู้สึกว่าไม่น่ากินไม่กล้ากินนะคะแต่ว่า ทํามาจากผักและธัญ,ญพืชทั้งหมดทํามาจากถั่วและผลิตภัณฑ์จากปลาแต่ปลาเหล่านี้นะคะผลิตขึ้นจากเซลล์เท่านั้นค่ะ <c oughs> คือเป็นการปลูกถ่ายเซลล์ในห้องทดลองใช่ไม่ใช่ว่าไปจับมามแล้วก็ม,มาทำเนื้อนะคะโดยบริษัทวิจัยตลาด Market a ต d Market บอกว่ามูลค่าตลาดของสินค้าที่ทดแทนเนื้อสัตว์ทั่วโลกอยู่ประมาณ4,600ล้านดอลลาร์เมื่อปีป่ลแล้วนะคะและคาดว่าจะสูงเป็น6,400ล้านในปี2,566อีกไม่ไกลและตลาดเอเชียน่าสนใจเป็นตลาดที่เติบโตได้เร็วมากๆโดยโปรตีนพืชได้รับการสนับสนุนจาก มหาเศรษฐีทั่วโลกถ้า<ช>คุณคุ้นกันก็มีจากฮ่องกงคือลีกาซิงนะคะมหาเศรษฐีชาวอเมริกันก็บิลเกตส์รวมถึงนักสแสดงลีโอนาร์โดดิคาปริโอด้วยเขามีการผลักดันในเรื่องนี้หลายๆบริษัทพยายามผลิตคือเอาจากสิ่งง่ายๆอย่างบิยอนมิทเขาผลิตเบอร์กเกอร์และไส้กรอกนะคะยอดขายในฮ่องกงพุ่งทะยานถึง300%เมื่อปีที่แล้วรวมถึง Inossible Food ด้วยนะคะก็ได้รับ รับทุนสนับสนุนจากทางฮ่องกงเพื่อผลิตแล้วก็ร่วมทุนกับทาง Google ด้วยก็จะเห็นตลาดที่เติบโตนี้อย่างน่าสนใจเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือบริษัทต่างๆเข้ามาเพราะว่าเข้ามาตีตลาดในกรณีที่จีนนะั้นมีปัญหาเรื่องของความปลอดภัยทางด้านอาหารนี่เองก็ถือว่าเป็นการรุกตลาดที่น่าสนใจแล้วจีนก็ต้องออกมาตีตลาดให้ทันด้วย คือมีเรื่องทั้งเรื่องของความปลอดภัยทางอาหารอาหารปนเปื้อนต่างๆแล้วก็เรื่องของความนิยมใ,ในอาหารพวกมังสวิรัตเพิ่มขึ้นใช่ค่ะอ่าโอเคนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับสาหรับธุรกิจเนื้อปลอมในประเทศจีนครับเดี๋ยวช่วงต่อไปเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับ ครับก่อนที่จะไปคุยหนังเรื่องวันนี้เรื่องอะไร Hellboy เด็นกนรกรบชื่อก็บอกอยู่แล้วแม่ไม่ใช่แบบเด็กหนุ่มแต่ขุมนกักรบอะไรอย่างนี้เหรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาสรุปอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนนะครับห้าอันดับแรกนะครับอันดับห้ากับตันมาเวลนะครับซูปเปอร์ฮีโร่หญิงรายล่าสุดของค่ายมาเวลนั่นเองอันดับสี่อัสนะครับหนังที่เรียกว่าเป็นหนังสยองขวัญแนวปริศนาชวนระทึกใจ ที่เกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ต้องเอาชีวิตจากรอดจากภัยคุกคามนะครับอันดับ 3. ดัมโบนะครับช้างน้อยหูกลางบินได้ของค่ายดิสนีย์ที่นำมาถูกปรับแต่งใหม่ในรูปของแอนิเมชั่นผสมดาราจริงอันดับ 2. องนะครับเพชรมิทเทรีเป็นหนังเขย่าวขวัญทำให้แฟนภาพยนตร์หวาดผวาผลงานการประพันธ์เก่าของสตีเฟน นะครับเรื่องของสุสานสัตว์เลี้ยงนั่นเองและอันดับหนึ่งก็เพิ่งเปิดตัวไปชัศนมนะครับชีวิตของเด็กชายกําพร้าวัย14ปีที่กลายเป็นผู้ดูถูกเลือกโดยเทพเจ้าจอมขมังเวทนามว่าชัสามให้กลายเป็นซูปเปอร์ฮีโร่นั่นเองอ่ะมาถึงเรื่องของซูปเปอร์ฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะครับเฮลบอยเดี๋ยวไปฟังส่วนหนึ่งของ,ของเรื่องนี้กันก่อน the t i a u r c เฮลล์บอยเนี่ยแน่นอนว่าไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ใหม่เพราะว่าเราคุ้นหน้าคุ้นตากันมานานแล้วคือตัวแดงๆเขี้ยวกุด เขาเรียกว่าอะไรนเขาป็นเขากุดเขาถูกตัดรู้จะเขาจะยีองงงไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าหลังๆเนี่ยซูเปอร์ฮีโร่รวมถึงแอนตี้ฮีโร่ออกมาเยอะเหลือเกินและโดยเฉพาะในเดือนนี้เป็นเดือนแห่งอภิมหาซูเปอร์ฮีโร่ทำให้หลายคนคิดว่าเอ๊ะเฮลบอยกลับมาอีกครั้งได้อย่างไรเพราะว่าสองภาคที่ผ่านมาย้อนกลับไปตั้งแต่สองพันสี่จนถึงสองพันแปดก็คิดว่าจะเก็บเข้ากรุและว่าน่าจะไม่มาขนต่อแต่ฉบับนี้เป็นฉบับรีบูตก็มาทำใหม่ปาดฟูนำมาสร้างใหม่นะคะแล้วก็ตัวละคร คือเปลี่ยนนักสแสดงแคสต์ใหม่เลยนะคะก็เลยไปเล่าเรื่องอีก,อก,อกมุมหนึ่งของเฮลบอยซึ่งเป็นฮีโร่พันนรกนะคะที่ต้องเลือกระหว่างว่าเขาเนี่ยจะต้องมาปกป้องโลกมนุษย์ทั้งที่ตัวเองก็เหมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคนเดิมผ่านไปผ่านมาหน้าตาฉันก็ไม่เหมือนเขาขณะเดียวกันตัวเองก็ถูกเลือกให้เป็นราชาแห่งโลกอสูรใต้นรก แล้วต้องเกาะต่อกรกับแม่มดตัวเทพนะคะที่สร้างนรกขุมใหม่บนโลกมนุษย์อ้าวปวดหัวไปหมดมีแต่คำว่านรกไปหมดเลยใช่แม้กระทั่งชื่อเรื่อง่ผมว่าจุดจุดที่สําคัญจุดหนึ่งก็คือว่าอาจจะอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่มันมีเหลือเฟือละตอนนี้มันหลานไปทางอ้าวซูเปอร์ฮีโร่นี่กับซูเปอร์ฮีโร่ซูเปอร์ฮีโร่สตรีก็มีอย่างเงี้ยแต่ว่าก็อย่างที่ว่าก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่สายพูด นะฮะถ้าว่าไปแล้วก็เป็นหนึ่งในสายพูดใช่ไหมฮะมาจากขุมนรกไม่ได้เป็นคนดีๆเหมือนอย่างคนอื่นที่ปที่มาที่ไปดีๆแต่ว่าที่ที่ที่ผมก็จาไม่ได้แล้วว่าไอ้สองตอนแรกเนี่ยที่ดูนี่มันเนื้อหามันชวนประทับใจแต่ว่าอันนี้มันมีกลิ่นอายของของ,ของทางฝั่งยุโรปทางอังกฤษอยู่นะครับนุ่งฉากเชิกหรือว่าไอ้ตัวละครอ,อะไรต่ออะไรเนี่ย ซึ่งเมื่อเทียบกับซูเปอร์ฮีโร่ส่วนใหญ่ที่เราดูเนี่ยมันเป็นผลผลิตมันเป็นโปรดักต์นฝั่งอเมริกันม,ม,มากกว่าอันนั้นก็อาจจะเป็นจุดขายหนึ่งแล้วก็มีลาจาวเวนจ์ก็อย่างที่ว่าอ่าซึ่งตอนแรกเราก็คาดหวังนะว่าเธอน่าจะเป็นแม่เหล็กของภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่าถ้าดูหน้าตาแล้วก็ไม่มีความคุ้นเคยกับนักแสดงคนไหนแม้กระทั่งเฮลบอยซึ่งกระทาตัวแดงไปหมดแล้วก็ไม่ไม่มีทางจะจําได้อยู่แล้วถูกต้องไหมคะแต่ปรากฏว่าเธอแทบไม่มีซีนในเรื่องเลยคือมาน้อยโผล่มา กรยิบกระย่องเหมือนตามค่าตัวได้เท่านั้นก็มาเท่านั้นเป็นเสาเล่นนะคะเพราะก็เลยทําให้ภาพยนตร์รู้สึกเหมือนกับอ่อนไปในแง่ของตัวร้ายที่จะต้องดูทรงบาลังแต่ถ้าใครที่ชอบความสยดสยองชวนวินเวียนขอยาดมและถุงสําหรับอาเจียนแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็อาจจะตอบโจทย์หลายๆคนเพราะว่าเขาปลดล็อก คือแต่เดิมเนี่ยภาพยนตร์เทวบอยทั้งสองเรื่องยังไม่ถึงขั้นเป็นเวทอแต่ว่าในภาคนี้คือใส่เต็มที่ <Red R S 2> นะคะคือดูกันให้ปิดตอนแรกก็ปิดตาข้างเดียวสักพักเริ่มมีภูมิต้านทานในการชมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเริ่มหายกลัวขึ้นไปม,มากขึ้นนะคะแต่สำหรับตัวบทแล้วเนี่ยถ้าคนชอบความสนุกการบู้างผ่านอะรต่างๆก็ถือว่าทำได้ในระดับปานกลาง อระดับซีรีส์อ่ะแต่ไปถึงจองจุดเด่นอันหนึ่งก็คือมันนอกจากความเป็นแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่มันยังมีความเป็นแฟนตาซีนะฮะจินตนาการมาก็อาจจะเป็นอีกอีกอะไรอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่อยากจะเอาเวลาประมาณสองชั่วโมงไปเพิบเพิ่มหรืออะไรเงี้ยไปนอนหลับในโรงผมผมเป็นบอยเอ๊ะหลับเลยเหรอครับโอเคครับขอบคุณมากครับทั้งสองคนสำหรับหนังเฮลบอยนะครับใครชื่นชอบซูเปอร์ฮีโร่พันนี้ก็ไปดูได้ ส่งท้ายกันวันนี้ก็เป็นเพลงสนุกสนุกต้อนรับสงกรานนะครับเพลงของมกค่ากาเด่นเราคงคุ้นหูกันชื่อเพลงผมรักเมืองไทยหรือไอเลิฟเมืองไทยนั่นเองเนี<ะ>ตามตามเสื้อเลยนะครับไทยแลนด์ก็ส่งท้ายกันไปเลยนะครับผมทรงพศสุภาผลผมจำเริญตันสมบุญและดิฉันนี้ที่การกำลังวนันสวัสดี